เนื่องจากมีคนพิการยังว่างงานอยู่ตั้ง 600,000 กว่าคนนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเราก็มีเงินกองทุนแต่มันขาดศูนย์ที่จะเอาเงินมาสร้างงานให้กับคนพิการมันก็เลยทำให้คนพิการยังตกเป็นภาระของสังคมเราก็เลยหวังว่าศูนย์นี้จะช่วยเปลี่ยนคนพิการจากภาระของสังคมให้เป็นพลังขึ้นมาได้แล้วจากที่เราทำมามันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆฮะเพราะว่าเมื่อเกิดศูนย์ย่อยขึ้นมาชาวบ้านไปดูก็ได้กำลังใจที่จะไปขับเคลื่อนทำอะไรของตัวเองต่อในชุมชนตัวเองนะศูนย์นี้ในเบื้องต้นเราจะเน้นเรื่องอาชีพเกษตรโดยเน้นว่าเกษตรอะไรที่กำไรดีขายดีต่อไปก็จะไปเน้นเกษตรแปรรูปแล้วก็ขายออนไลน์ซึ่งจะเป็นงานที่เราจะกำลังทำต่อนะนอกจากนี้เราก็จะใช้ศูนย์ที่นี่มันมีความสวยงามนะทำเรื่อง Tourism for All เป็นการขับเคลื่อนให้สังคมมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับทุกคนแหล่งท่องเที่ยวเกษตรคือทำเกษตรขายไปแล้วก็มีท่องเที่ยวไปด้วยเราอยากให้ศูนย์นี้เป็นตัวขับเคลื่อนให้คนพิการเรามีงานทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วจากนั้นเราก็จะทำงานร่วมมือกับทางอาเซียนเพราะว่าทางลาวทางพม่าหลายประเทศเขาอยากมาร่วมฝึกกับเราแต่เราบอกว่าเราขอทำให้มันสมบูรณ์แต่ในเบื้องต้นนี้เขาก็มาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันคนพิการก็อยากเกาะกลุ่มกันเป็นอาเซียนเราก็อยากใช้เมืองไทยเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆร่วมกับกลุ่มอาเซียนด้วยกันเพราะเรามีคอนเนคชั่นกันอยู่แล้วครับ